าเฟ่ไอตูดไงพักนี้วิ่งราวบ่อยไหมโอ้โหวิ่งมาทอนจ้าล้อเล่นจ่าก็พูดไปเดี๋ยวก็วิ่งจริงๆนี่ดูได้ที่เตอร์เราวิ่งวิ่งเพื่อการกุศลการกุศลครับจ่าวิ่งรับบริจาคเฮ้ยโอ้โหมามันคนถูกหวยกินเป็นอะไรมีอะไรมีปัญหาอะไรบอกพวกพี่คือหนูรู้สึกว่าหนูอ่ะอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะพี่ดีมากคนเราอ่ะมันต้องรู้จักการเปลี่ยนแปลงตัวเองเราจะไปอยู่อย่างนี้ไม่ได้ขนาดพี่แต่ก่อนไม่ได้เป็นอย่างนี้ยังต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยอย่าบอกนะจ๋าเป็นโจรมาก่อนอ่ะถูกเฉยเล่นคุณเล่นจ๋าจริงจริงวะแต่ก่อนเนี่ยฉันไม่ได้เป็นตำรวจนะพ่อฉันเป็นตำรวจแต่ฉันเป็นขโมยเป็นโจรลักเล็กขโมยน้อยฉันกลัวพ่อจะอับอายเสียศักดิ์ศรีฉันก็เลยเลิกจากการเป็นโจรมาสอบเป็นตำรวจได้เฉยดีแล้วล่ะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองที่ดีครับจ๋าจ๋าแล้วตอนที่จ๋าโดนจับอ่ะจ๋าโดนจับข้อหาอะไรอ่ะร้ายแรงมากขโมยรองเท้าในวัดเป็นโจรที่บาปมากๆเลยครับผมโอ้โหแกมาด่าฉันทำไมเนี่ยฮะและแกทำไมมาเป็นนักร้องผมเนี่ยไปไหว้พระที่วัดจากนั้นนะครับเดินออกจากวัดมารองเท้าหายครับจ๋าไม่เกี่ยวอะไรการเป็นนักร้องอ่ะพี่ก็นี่พยายามจะบอกว่าเนี่ยผมเนี่ยเลยไปร้องเพลงเพื่อเก็บเงินฮะมาซื้อตู้บริจาคเก็บรองเท้าไงซื้อตู้ไว้สำหรับเก็บรองเท้าครับผมว่าแต่พี่สองคนเนี่ยมาเล่าเรื่องอดีตให้หนูฟังทำไมคะก็อยากเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเลยการเปลี่ยนแปลงที่หนูพูดถึงเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงฟันเปลี่ยนแปลงสีฟันอืมโอ้ตายตายดูคนละเรื่องเลยนะเนี่ยหนูก็งงเล่าอะไรมายายาวไอเราก็ฟังต้องนานแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตอ๋อเปลี่ยนแปลงสีฟันแปลงสีฟันมันมีอย่างเดียวผมว่ามีหลายแบบนะจ๊ะโอ้ยตูนเอ้ยแปลงมันก็คือแปลงจ้าคืออย่างนี้แปลงอ่ะคนเราปากไม่เหมือนกันครับจ้าจะปากจะเปิดกันอะไรไม่เท่ากันคือแปลงอ่ะเขาผลิตมาเหมือนกันเป๊ะทุกคนหยุดค่ะหยุดเถียงกันได้แล้วไปถามหมอดีกว่านะคะอ่ะฮะอ่ะฮะอ่ะฮะขอบคุณครับยกมันหนักๆอีกแล้วนะคะนี่ครับผมเรื่องแปลงนะครับจริงๆแปลงมีหลายชนิดนะครับอาทิเช่นแปลงเด็กนะครับขนาดจะเล็กลงนะครับแล้วก็เป็นแปลงธรรมดาแปลงผู้ใหญ่นะครับแปลงผู้ใหญ่ปัจจุบันเนี้ยเทคโนโลยีมันก็ก้าวไปถึงขนแปลงที่นิ่มนะครับแล้วก็สะอาดนะครับแล้วก็สามารถซอกซ้อนเข้าไปในซอกฟันได้นะครับที่จะถามว่ามีแปลงชนิดอื่นไหมจริงๆแล้วมีแปลงหลายชนิดนะครับมีแปลงอย่างอื่นด้วยนะครับเช่นแปลงซอกฟันหรือแปลงกระจุกสามารถใช้เข้าไปในซอกหรือว่าจุดที่ทำความสะอาดได้ยากด้วยนะครับเห็นไหมพาคุณหมอมาแป๊บเดียวรู้เรื่องเถียงกันอยู่นั่นแหละเออดีเลยใช้มาหลายปีแล้วแต่ได้เปลี่ยนแปลงที่ฟันสักทีเราควรเปลี่ยนแปลงทุก 3-4 เดือนนะครับจ่าเสียดายเงินความรักก็เหมือนฟันถ้าไม่เข้ากันก็ต้องเปลี่ยนแปลงครับผมได้เฉยยอด